พี่ต่อมเรื่องผู้นำฝ่ายค้านนะครับตอนนี้เห็นที่ตาพี่บุตรออกมาคอมเมนต์ว่าไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นเลยในตอนนี้ครับก็เบื้องต้นก็คิดว่าประเด็นใช่ก็คือเมื่อวานผมก็หารือกับนอกรอบกับท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนก็เราก็ได้ชี้เหมือนกันว่ามันจะถ้าดูตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะไม่มีการไหลไปทั้งลำดับรองนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นไม่มีคุณสมบัติคือต้องรอศาลก่อนใช่ไหมครับในส่วนของก้าวไกลก็จะรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนแสดงว่ายังไม่มีการไหลไปนี่คือประธานสภาเขาก็เห็นตามนั้นใช่ไหมว่ามันจะไม่ไหลไปที่ประชาธิปัตย์ของใครยังไม่ยังไม่มีคนมีคุณสมบัติก็คือถ้าประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.ก็จะมีคุณสมบัติครับแต่ว่าถ้าเกิดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เป็นส.ส.เนี่ยก็จะไม่ไหลไปทั้งลำดับรองเพราะจะถือว่าผู้นำฝ่ายคือเป็นคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านนะครับแสดงว่าสรุปว่าตอนนี้เรารอดูพรรคประชาธิปัตย์ก่อนใช่ไหมครับก็จริงๆหลักๆของก้าวไกลคือรอศาลรัฐธรรมนูญครับก็รอว่าพี่ทิมจะได้เป็นส.ส.ต่อไปใช่ไหมการสงสารมันจะนานก็อาจจะไม่นานมากอาจจะ 2-3 เดือนครับเห็นพี่ทิมบอกในรายการแฉว่าอาจจะมกราอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบว่าก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับ